ขออนุญาตแป๊บนึงพลอยทำไมกับข้าวไหม้เงี้ยตอนทำไม่ได้ดูเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ตอนทำไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้พี่เพชรอยู่นั่นไงแล้วยังไงเราดูแลพี่เพชรต่อไปไม่ไหวแล้วนะพี่ต้องทำงานพลอยก็ต้องทำงานเราต้องดีนะลูกไม่ต้องเสียใจหรอกนะลูกนะยายก็แก่แล้วหนูก็ต้องอยู่กับพี่เพชรนะลูกนะไม่ต้องร้องแล้วล่ะลูกดูอะไรดิยกสุดท้ายแล้วเออเหลือยกเดียวเอง
ยกเดียวยกเดียวขอยกเดียวสู้ได้ไปสู้ได้ยกสุดท้ายแล้วสู้ไปพี่เซ้งบอกว่ามีศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันแล้วไงเราน่าจะพาพี่เพชรไปอยู่ที่นั่นนี่พี่ชายฉันนะจะให้ใครเอาไปดูแลเธอรู้ไหมที่เขาเป็นแบบนี้เพราะใคร